วยแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเน็ตวันนี้นะคะแอมเปเองค่ะแอมเปนะคะก็จะมาแนะนำเทรนด์สุขภาพที่มาแรงที่สุดในขนาดนี้ค่ะนั่นก็คืออาหารคลีนนั่นเองค่ะมาแล้วอาหารคลีนของแอมเปในวันนี้นะคะน่ากินมากมากเลยค่ะดูสิคะมีผักใบเขียวด้วยนะคะใบหนึ่งและเบต้าแคโรทีนที่สำคัญกับร่างกายของเรามากที่สุดมี2เส้นปลูกเองดีกว่าไหมเนี่ยงั้นวันนี้แอมแปไปสอนปลูกผักดีกว่าค่ะไอ้ยอยกลับเข้ามาสู่รายการของแอมแปอีกแล้วนะคะตอนนี้แอมแปก็มีอุปกรณ์สำหรับการปลูกผักแล้วค่ะนั่นก็คือเรียกว่าอะไรวะอุ้ยจะมาทำอะไรบ้านฉันเนี่ยเอ้ยพอดีฉันยืมมารีวิวอาหารนิดนึงอะแต่ว่าตอนนี้กะจะรีวิวปลูกผักแทนแล้วปลูกผักเออในบ้านฉันบ้านแกเลยบ้านเพื่อนก็เหมือนบ้านเราเอ้ยเพื่อนว่าแต่บ้านแบบเนี้ยเขาเรียกว่าบ้านอะไรหรออ๋อเขาเรียกว่าบ้านคู่จ้ะแต่เป็นบ้านคู่ที่มีขนาดและฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยวนะจอดรถได้ตั้ง2คันมีตั้ง3ห้องนอนราคาไม่แพงด้วยนะแค่3ล้านต้นๆเอง3ล้าน3ล้านค่ะคุณผู้ชม3ล้านเท่านั้นเองนะคะแต่โทษทีฉันพูดกับคุณผู้ชมอ่ะแกไปปลูกผักกันดีกว่าเอาเลยค่ะเราไปปลูกผักกันดีกว่านะคะลา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 โอ้ยอากาศดีมากเห็นกับบ้านพักตากอากาศเลยเอาทำอะไรอยู่เร็วๆสิเพื่อนนี่บ้านแกนี่เลิศจริงๆเลยนะขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงเลยอ่ะแล้วดูดิพื้นที่ปลูกสวนปลูกผักก็เยอะมากถ้าฉันเอาไปส่งปากคลองตลาดนะฉันต้องรวยเละแน่ๆเลยอ่ะจ้าปากคลองตลาดฉันว่าแม่คุณอย่าเพิ่งพูดมากเลยรีบๆปลูกเถอะจ้ะเผื่อเย็นเนี้ยผักแกจะได้โตทันกินไงเฮ้กลับมาสู่รีวิวการปลูกผักของแอมแปกันต่อดีกว่าค่ะและเธอคนนี้ก็คือผู้ช่วยแอมแปเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเขาหน่อยค่ะอ่ะผู้ช่วยแอมแปไปหยิบแปลงมาเลยจ้ะแปลงปลูกผักอ่ะได้แล้วนะคะสำหรับแปลงปลูกผักต่อไปค่ะเอาดินกับที่ตักมาเลยจ้ะนั่นอ่ะจ้าหลังจากตักดินแล้วนะคะเดี๋ยวแอมแปก็จะใส่เมล็ดผักกันค่ะอุ้ยผักกาดอยากกินหิวแล้วไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเปลืองเอาน้ำมาเลยต่อไปก็เป็นการรดน้ำต้นไม้ค่ะน้ำไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเติมให้รอสักครู่นะคะเอาแกเติมให้เต็มทุกหลุมเลยนะฝากด้วยหิวน้ำอ่ะอุ๊ยมีประตูด้วยอ่ะหูห้องครัวที่เนี่ยเป็นสัดส่วนมากเลยอ่ะแหมมาหลบอยู่นี่เองไหนน้ำที่จะให้ฉันเอาไปรดผักของแกอ่ะยังไม่ได้เติมลืมมาก็ดูสิฉันทำสวนจนเหนื่อยไปหมดเลยนี่ก็หิวแต่ฉันมีอะไรจะบอกผักของแกคงจะไม่ได้กินแล้วแหละทำไมอ่ะก็เมล็ดพันธุ์ที่แกเลือกมามันเป็นไม้ดอกล้วนๆเลยแต่เพื่อนดอกกระหล่ำหรอดาวเรืองฮะมีดอกหน้าวัวด้วยนะฮะแกคงจะได้กินสลัดดอกดาวเรืองหรือไม่ก็ซุปหน้าวัวอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็เป็นลมกับบ้านก่อนนะเอาไม่กินแล้วหรอสลัดดอกดาวเรืองไงไม่กินซุปดอกหน้าวัวไม่